ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครัวองุ่นขออนุญาตครัวองุ่นถ่ายรายการด้วยนะครับเราอยู่กันที่สวนครัวองุ่นตรงทองหล่อใจกลางทองหล่อเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะมาทำอะไรก็ได้เหมือนเป็นแบบเป็นสเปซที่คนจะมาใช้ทำนู่นทำนี่วันนี้เราก็เลยมาขอยืมสถานที่ของสวนครัวองุ่นในการทำชาเลนจ์บางอย่างที่ตอนนี้ไม่ได้ชาเลนจ์นะถือว่าเป็นพรสวรรค์ของฉันเลยนะหรอเห็นอุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้แน่นอนว่าวันนี้ต้องมาสอนหนังสือ คนตัดบอกว่า20นาทีแล้วค่ะยังไม่เข้าเรื่องเลยเราจะไปตั้งแคมป์กันทั้งทีเนี่ยแล้วพัดมันก็แบบว่าโปรยเวลาว่าฉันจะไม่ทำอาหารคนเห็นพัดทำอาหารเยอะแล้วทั้งในรายการนู้นรายการนี้รายการนั้นคนเชื่อแล้วว่าพัดทำอาหารได้ดีแล้วเราจะมาทำอาหารอย่างกิ๊กก๊อกก็ไม่ได้เดี๋ยวพัดมันก็จะมาดูถูกเราใช่เราก็เลยทำตีนไก่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างแล้วก็รับรองว่าเมนูของเราเนี่ยพอไปอยู่ในแคมป์ไปอยู่ในแคมป์หรอพออยู่ในแคมป์หรือไปอยู่กับเต็นท์เนี่ยเราต้องถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนเพราะว่าเราใส่ลง IGใช่รสชาติไม่เอาภาพมึงทำเมนูอะไรบ้างฉันทำกุ้งอบเนยในฟลอยเธอฉันทำกุ้งย่างเนยเลมอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเราจะได้กินกุ้งย่างเนยเลมอนหรือกุ้งเผาธรรมดาเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้ตอนจบเดี๋ยวรู้อีกอันนึงทำอะไรอานนท์อีกอันนึงเป็นเบคอนห่อชีสอันเมื่อกี้อะไรเบคอนนี่ไงอันนี้คือเบคอนเหรอนั่นไหนห่อชีสเดี๋ยวคอยดูว่านี่ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบแฮมเบอร์เกอร์กริลย่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรามาลองทำกันดูก่อนละกันได้มันดูเท่เลยเนี่ยพอมันแบบแค่นี้หรอมึงมันลูกใหญ่มากมึงก็อเมซิ่งมันใหญ่กลิ่นดีมากคุณน้องโอ้ไฟไหม้อ๋อนี่มองใช่ยังไงจ๊ะต้องแกะไงต้องแกะหรอหั่นเขาหั่นเอาตรงกลางไปเลยแล้วก็แกะข้างนอกออกแล้วไงต่อไอ้ห่ามึงให้เขามาทำมึงไม่ต้องทำเหมือนเราใช้ตรงกลางของมันเซนเตอร์ของมันหนาเท่านี้ประมาณแบบ 0.5 เซนที่มึงตัดแบบหัวหางออกแล้วใช้แค่ตรงกลางที่ว่านี่สุดอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจเลยว่ารายการมาสเตอร์เชฟเนี่ยมันกดดันยังไงเหมือนในคลิปเลยป่ะประมาณอย่างนี้เนาะใช่จ้ะประมาณนั้นลองมือนะพี่มงก็จะหั่นหอมมันแล้วก็อันนี้ผลไม้เนี่ยผักอันนี้แล้วก็อันนี้ไปด้วยเลยไหมจะได้กริลไปทีเดียวหอมนี่ใช้ประมาณอย่างนี้ปะโนไม่ต้องแกะใช้หมดเลยหรอใช้หมดเนี่ยหรอใช่อุตส่าห์แกะเป็นเวลานะมากริลได้เลยไหมได้เลยจ้ะกริลเลยโอ้ my god ไม่มีความรู้แล้วนะทำอาหารเลยอะทำเลยแล้วข้างๆจะทำให้สุกยังไงเราว่าเที่ยนนเอาให้มันชิ้นไปต้องใช้ไอ้ที่คีบหรือเปล่าค่ะที่คีบไหมที่คีบหรือว่าทีมชาเลนจ์เอาเละโอ้ยยังไม่สุกโอ้อะไรล่ะนิ้วโดนกระทะของน้องจะเสร็จเมนูแรกเรามองอันนี้ย่างทำไมอ่ะย่างมันเป็นสูตรเขามันสูตรเขาไม่รู้เรื่องเราอ่ะเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารจริงปะเนี่ยจะทำให้หอมนิดหน่อยเลยหรอมันจะได้ความแบบกริบเห็นไหมอ่ะพาร์ทสนใจแม่พาร์ทดูฝีมือฉันก่อนน่ะพูดเลยมันเป็นสูตรแบบว่าย่างผักด้วยหรอมันจะเป็นกริลไงเห็นไหมเขามีแต่งจานนะเสร็จแล้วครับมาเขาต้องเรียงไงไบเรียงผักนี่ก่อนเบอร์เกอร์ขนมปังผักชีสหมูต้องอยู่ตรงกลางแต่หมูจริงที่มันต้องเอาไอชีสไปแปะบนหมูอ่ะให้มันเหลวๆหน่อยคือจริงๆชีสมันต้องแบบวางบนหมูเพื่อแบบให้มันแบบละลายแต่ว่าตอนนี้ชีสเราละลายไปแล้วมันเรียกว่าอะไรกะหรี่ไงแกงกะหรี่เอาดิบมะเขือเทศถ่ายไปแล้วอะจอร์จมึงกูทำได้ขนาดนี้กูเก่งมากแล้วนะภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจที่หายเลย1 2 3วิ่งเอ้ยเพื่อนเหมือนในรูปเลยเหมือนในคลิปเลยเข้าสู่เมนูที่2ค่ะว้าวเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยพวกเราหนูเขาแคมเขาไม่ได้ทำอะไรยากๆเขามีอะไรง่ายๆพวกนี้แหละคือง่ายสุดแล้วแต่เมื่อกี้ขนาดง่ายแล้วนะมาเมนูที่2ของนี้เป็นกุ้งอบเนยโรย เลมอนน้ำเลมอนส่วนนี้เป็นกุ้งชีสแล้วก็เลมอนชื่อไม่เก๋เลยอะเรียกให้มันเก๋ๆหน่อยเลมอนชีสกุ้งไอ้เหี้ยเก๋มากเมนูมึงอะชีสสุดๆไปเลยเสร็จแล้วกูขอถ่ายลงไอจีหน่อยอันดับแรกคือต้องเอาเนื้อกุ้งออกไปทิ้งก่อนไม่ใช่เอากุ้งเรามีกุ้งแม่น้ำแล้วก็หั่นอันนี้ออกก่อนเราต้องใช้ซอยด้านไหนในการด้านหรือเงาอะอันนี้เป็นอะไรได้บ้างมองแล้วกูเครียดอยู่มึงเครียดอะไรก็ทำฟอยไอ้ผมเครียดนะแม่คะเพราะตามหูทำไมเราไม่ไปเป็นคนที่คู่ที่ต้องไปทำแคมปิ้งวะมึงทำเต็นท์กระจอกเดี๋ยวมึงคอยดูเทปต่อไปอ่ะกูจะกางเต็นท์เองกูพูดให้ทีแล้วกูจะกางเต็นท์เองเดี๋ยวพอไปไทยประจันกูจะกางเต็นท์ประจันนานี้ดังไปกุ้งจะตกเลยอีดอกอุ้ยมันกุ้งทะลักอ่ะมึงกุ้งยากมากอย่าหาเข้าป่าเด้ออุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะกุ้งผ่านการแกะเปลือกแล้วก็ดึงขี้ที่หลังออกแล้วนะคะอ้าวมึงไม่ได้ใส่กุ้งแม่น้ำเหมือนกูใส่ทำไมกุ้งแม่น้ำมึงบ้าป่ะต่อเลยเห็นแล้วก็อยากทำเองแล้วไงต่อใส่เนยเหรอเนยกระเทียมโอ๊ยฝากหยิบเนยให้หน่อยโหหยิบให้มันร้อนนะเอ๊ะนี่เป็นเนยน้ำหรือเปล่าคะแล้วก็ใส่กระเทียมเนาะกระเทียมคือทำยังไงอ่ะแกะทุบต้องทุบก่อนหรือแกะก่อนแกะก่อนก็ได้ถ้าง่ายคือทุบก่อนถ้ายากอ่ะถ้ายากคือเอาไปปลูกแล้วก็มือเอาออกได้เลยใส่ได้เลยเหรอไม่ใช่เอามือแกะเปลือกอ่ะเย้ยจากแล้วแกะเล็กๆป่ะไม่ที่วงแกะเปลือกออกเคี้ยวเอาเข้าไปเคี้ยวแล้วถุยใส่กระทะแล้วสับกระเทียมยังถามทุกวิธีโอ้โหกระเทียมใหญ่มากหอมกุ้งมากกินแค่กุ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะกูบอกแล้วว่าให้เมนูอ่ะเป็นกุ้งเผามึงบอกไม่ให้ทำไม่แล้วพาร์สลีย์มันต้องซอยนะแม่แล้วมันหืดเกลือพริกไทยย่างใส่ซะหน่อยใส่ก่อนน่ากินนะนี่คลุมเหรอครับเอาหูเลิศว่ะเลิศไม่หยุดมึงคิดว่าถ้ามึงหั่นโดนแกนหรือมึงจะบีบน้ำออกนะน้ำตาเริ่มคลอเหมือนโดนแม่ดุเหมือนทีมนี้โดนเชฟปั้มดุตลอดเวลาเปรี้ยวไหมลองชิมดูก่อนเปรี้ยวไหมมึงซื้ออันนี้มาปะเนี่ยอ้อยมาปะเนี่ยมองไม่แล้วเนี่ยมาเลยกูปิดแล้วอย่างงานไงแคมปิ้งหรูมากแคมปิ้งที่ไหนเอ่ยเสร็จแล้วมาอันที่ฉันอยากกินที่สุดคืออะไรรู้ป่ะอะไรหมูย่างเกาหลีนอกจากนี้ก็ได้กุ้งอบเนยโรยสารพัดผักสีเขียวโชคดีพี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับอะไรก็อร่อยยังไงว่าไม่ได้เฮ้ยแต่อร่อยนะไม่แย่โอเคถ้าสมมติว่าไปแคมปิ้งก็ทำได้ไปเมนูต่อไปเลยถูกไหมสวยนะแอบกินยังไงเหมือนเป็นในป่าแคมปิ้งอร่อยจริงเว้ยจริงก็คืออร่อยจริงเลยหนูกินข้าวกองมาแล้วใช่ไหมก่อนมาโอ้มันไม่เกลือโกอร่อยเห็นไหมมันดีงั้นเมนูต่อไปมาเลยมาลุ้นกันว่าชีสละลายเนี่ยนี่จะผ่าครึ่งให้ดูมันต้องเป็นยังไงพูดก่อนมันต้องเป็นยังไงก็คือมันจะต้องแบบนิ่มๆหรือเฉยมันไม่ได้ละลายมันไม่ต้องละลายนี่คิดให้แล้วด้วยโอเคขอเลมอนหน่อยมีเลี่ยนเหรอคุณเลิศเพื่อนเป็นยังไงครับท่าน พื่อนแต่ว่ากินได้นี่เมนูชื่อว่ากุ้งชีสเบคอนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือบอกทุกอย่างที่ใส่ลงไปเลยใช่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 อุ้ยอร่อยเลยต้องทำถ้าคือถ้าไม่ไปบางแคมป์แล้วไม่ทำโกรธอีกอันหนึ่งจะไว้ให้มากินไปเลยเฮ้ยอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดยี่ห้ออะไรประสบความสำเร็จไหมวันนี้สำเร็จไม่น่าเชื่อว่าพวกเราคนที่แบบทำอาหารไม่ค่อยเป็นเราก็สามารถที่จะทำเบอร์เกอร์แบบว่าผู้ดีที่จะมีกลิ่นของความอยู่ในป่าได้นี่ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งกันจริงๆไปยังไปพร้อมไปตั้งแคมป์ยังพร้อมไปตั้งแคมป์อยากไปมากๆคิดถึงบรรยากาศต้นไม้เทปแรกที่มึงไปอ่ะมึงได้ไปนอนป่าจริงๆเลยนะได้สบายชอบใช่ไหมตื่นมากกดฝากช่อง BadOfficial ด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวไปกินหมูกระทะไปรอเลยบ๊ายบายพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย